คุณลุงครับเวลานั่งสมาธิพอนั่งไปนานๆก็รู้สึกว่าตัวข้างในจะมีอาการโยกเหมือนมีตัวการโยกขานั่นคือเรียกว่าตกภวังค์ครับภวังค์โยนตัวตามไปนะครับอย่าไปฝืนนะครับตัวนี้สําคัญมากถ้าฝืนเนี่ยทําให้ร่างกายสูญเสียความสมดุลนะครับต่อไปตามดูตามรู้แปลว่ามีสติตามมันไปโอเคไหมครับถึงจุดนึงมันจะนิ่งเองครับคล้ายๆกับมันกําลังรักษาความสมดุลวิธีคิดเพื่อสรุปนะฟังให้ดีนะลูกตุ้มในกาได้ไหมพอได้ได้ป่ะเหมือนกับเสียงเนี่ยเหมือนกับเสียงฟังกันดีนะครับมันสุดเสียงคือมันนิ่งโอเคนะเหมือนกันเลยเหมือนกับเวลาเสียงมันกังวานอยู่นะมันเหมือนโยกเยกฟังให้ดีนะครับผมจะเทียบจากเสียงการโยกเยกโอเคไหมครับหนึ่งสองนี่คือนิ่งแล้วพอมันเริ่มดังปุ๊บมันโยกเยกแบบเนี้ยเห็นไหมเริ่มตามเสียงมันก็หยุดนิ่งเหมือนกันอีกรอบหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้ตั้งข้อสังเกตธรรมครับท่านอยู่หน้าจอท่านได้มีแต่ได้กลับได้ผมจะรู้สภาวะนี่ดีชีวิตจริงผมผ่านมาทุกมิติพวกนี้นะครับนะไอ้ตรงนิ่งตรงนี้แหละเรียกว่าสมาธิแปลว่านิ่งควบคุมลมหายใจทีนี้ให้สม่ำเสมอแล้วจะรู้ว่าถ้าหลับตาทำที่มืดแต่ตาจะเห็นความสว่างผมบอกพอยนี่เอาไว้ทำไปเถอะทำไปเถอะครับของดีมีให้ทำเราจะรู้เองทำเองจะรู้เองนะครับโอเคนะย้ำทำเองก็จะรู้เองนะครับไม่ทำไม่มีทางรู้ได้โอเคนะงับอากาศเหมือนกันไม่ทำไม่มีทางรู้ได้อย่าฟังเฉยๆครับฟังลุงออกกับคณะทำงานฟังแล้วทำโอเคนะนั่นมันจะได้แล้วท่านจะรักษาตัวเองได้ผมกำลังจะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจับยัดใส่แบบตีตะปู8ตึงๆๆเข้าไปมันทำไม่ได้เห็นไหมครับรีบไว้เถอะครับอีกหน่อยคลื่นมันจะมาแรงมากถ้าไม่เตรียมพร้อมนี้มันจะอ่อนเป็นอ่อนไปหมดจริงๆนะคลื่นมันรุนแรงเหลือเกินครับต้องหาทางป้องกันก่อนที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมันจะมาไม่เกิน2ปีมันจะมาในแผ่นดินเนี่ยเพราะถึงนั้นคือมันอ่อนหมดทำยังไงมนุษย์อ่ะให้ผมอยู่คนเดียวงั้นเหรอนี่แหละเป็นการเตรียมพร้อมไว้ให้หมดบอกกันต่อไปครับมันไม่ตายหรอกฟังลุงงอเนี่ยตายแล้วมาบอกจะเผาให้เองจบไหมเนี่ยจริงๆ ผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมก็พูดจังคำเนี้ยอย่างนี้สุดผมขอข้าวกินหน่อยผมไม่ไปทำนานะเอาไม่เกิน2ปีมันจะมาในแผ่นดินเนี่ยเพราะว่าถึงนั้นถึงมันอ่อนหมดทำยังไงมนุษย์อ่ะให้ผมอยู่คนเดียวงั้นเหรอนี่แหละเป็นการเตรียมพร้อมไว้ให้หมดบอกกันต่อไปครับมันไม่ตายหรอกฟังลุงงอเนี่ยตายแล้วมาบอกจะเผาให้เองจบไหมเนี่ยจริงๆ ผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมก็พูดจังคำเนี้ยอย่างนี้สุดผมขอข้าวกินหน่อยผมไม่ไปทำนานะเอาหวังว่าเข้าใจนะคุณดับเบิลเอนะครับสมาธิพอนั่งไปนานรู้สึกว่าตัวข้างในมันมีอาการโยกเยกโครงเคลงนั่นเขาเรียกว่าตกภวังค์คำว่าตกภวังค์มันอธิบายความอย่างนี้คือธาตุดินน้ำลมไฟมันคละกันดินน้ำลมและไฟมันจะล้อมรวมกันคำว่าล้อมกันหมายความว่าเหมือนกับใส่ครกดินน้ำลมไฟใส่ครกแล้วสากตำให้มันเข้ากันได้แปลว่ารักษาสมดุลให้มันเป็นสมดุลพอสมดุลรวมเป็นหนึ่งปุ๊บเรียกว่าเอกคตา
เอกะคัตตากับเอกะทัคคะมันคนละความหมายเอกะทัคคะเนี่ยมันคือเรื่องของพระอรหันต์เก่งเฉพาะทางใดทางหนึ่งเอกะทัคคะนั่นน่ะนั่นคือพระอรหันต์มีความสามารถเฉพาะทางใดทางหนึ่งไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันคือเอกะทัคคะส่วนเอกะคัตตาคือหลอมรวมดินน้ำลมไฟธาตุแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเดียวโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยางับอากาศช่วยได้เยอะเลยครับพี่เดี๋ยวไปเชื่อมันมากอุณหภูมิที่จับจักรแล้นั่นครับเข้าใจไหมเออ 37.5 อย่าไปวุ่นวายกับมันนะพอมันขึ้นมาเป็น38ก็บอกว่าเป็นไข้กินยาลดไข้อย่าไปกินมันโอเคไหมลดไข้ตัวร้อนก็เอาผ้าเย็นมารัดคอเนี่ยให้มันดูดความร้อนจากตัวเร็วไอ้ผ้าเย็นของยันสุดจักรแล้สุดจักรแล้ใส่ขาหนีบเออเอามันปากเอาเจ้าพญาเป๊ะๆนั่นแหละครับหนีบมันตรงนั้นเพราะความร้อนมันจะออกตรงนั้นเข้าใจไหมครับมันจะมาซึมอยู่กับความเย็นแต่ละผ้าอุ่นเช็ดตัวแต่ละห่มผ้าคลุมโปร่งหายใจเอาความอุ่นที่เราหายใจอุ่นมันจะคลุมผิวกายไม่เกิน15-20นาทีหายแน่นอนเหงื่อแตกด้วยผมใช้คำว่าแน่นอนชีวิตจริงผมใช้มันอย่างนั้นจริงๆเอ๊ะคนมันทำมาจริงๆมันก็พูดเด็ดเต็มปากไม่มีอาจจะบางทีให้นี่ด้วยเด็กเหมือนกันผ้าคลุมมันไม่ตายนะให้รู้ไว้เออถ้าบีบคอน่ะตายแน่ใช่ไหมครับก็คลุมบางๆสิพี่ฉลาดน้อยฉลาดน้อยทำไมเราเออจริงนะสุญญากาศน่ะตายใช่ไหมครับอืมโอ้ยผิด